ดูยูบาทาเกะตอนกลางคืนแต่ตอนนี้ถนนลื่นหิมะเท่านั้นเลยเห็นไหมหนาวแต่เมื่อกี้คือด้วยความอิ่มฮะยูบาทาเกะโอ้ควันควันที่พวยพุ่งอยู่นี่คือน้ำร้อนเออเนี่ยเขาใส่ยูกาตะลงมากันเห็นป่ะน่าจะหนาวนะแต่เอาฟิลไงใช่ไหมคะหนาวใช่ไหมคะโอเคตอนนี้สุรชัยพยายามจะขึ้นไปบนวัดหรือศาลเจ้าเนี่ยแหละแต่มันลื่นครับมันน้ำแข็งมันละลายแล้วร้านนี้น่าจะขายของกินหอมมากส่วนด้านนี้เป็นโรงอาบน้ำสาธารณะตอนนี้อุณหภูมิลบ2องศามีหิมะโปรยมาเล็กๆน้อยๆตอนนี้ขึ้นมาได้ครึ่งทางจริงๆมีครึ่งทางขึ้นไม่ไหวปวดเข่ามากเลยแต่ก็สวยดีหิมะตกด้วยลงแล้วลื่นมากต้องคอยจับเรากลับเข้ามาอีกทีตอน4ทุ่มก็ปูที่นอนเรียบร้อยแล้วมีไอ้โต๊ะมีน้ำชาให้ด้วยโอเค
ที่นอนน่าจะอุ่นมากด้วยบายบายเหนื่อยมากจ้า กินนมเลขสิบอ้าวเลขอะไรอ่ะเลข13
เอาใส่เหรียญร้อยยี่สิบกดเลข13ไปใช้ออนเซ็นกันนะคะชาเขียวสุดยอดนี่เลยกลิ่นข้าวเขียวมันออกอ่ะมันลื่นๆหรือมันเป็นเจลลี่มันคล้ายๆแบบเหมือนเฉากล้วยปะอืมแต่มันขมๆนะแต่ว่าพอมันมีไอ้ตัวเนี้ยน้ำที่มันใส่ในซองให้เมื่อกี้ตัวเนี้ยหวานพี่เอาหยิบอันนั้นมาสิอันนี้เครื่องรัดหน้ามันกินเชอร์รี่แล้วอะครับอันหนึ่งเชอร์รี่ก็แบบฟินมากมันไม่ใช่เชอร์รี่แบบเซเว่นเซนโอ้น่ากินเชอร์รี่เป็นเชอร์รี่สดที่เหมือนแช่อิ่มแบบแช่แป๊บเดียวอะคือความสดยังเยอะอยู่ทดแทนกับที่โอซาก้าได้ไหมโอ้โหฟินกว่าน่ะนี่ดูห้องนอนตอนนี้ข้าวของเละเทะเดี๋ยวจะนอนแล้วครับตอนนี้น่าจะเที่ยงคืนครึ่งแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นัดกินข้าวเช้าตอน8โมงครึ่งน่าจะเป็นอาหารชุดไปแล้วนะคะบ๊ายบายก่อนแล้วบายบายลื่นไหมลื่นไหมแล้วขาเก่งเลยอ่ะเจ็บเข่า